สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับเมื่อวานติดภารกิจนะครับไม่ได้เล่น PVP ด้วยนะลีกตกต่ำหมดเลยครับทุก ID ครับแต่ว่าคลิปนี้นะจะเป็นมหากาพย์การเปิดเกียร์ทิ้งทวนนะโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับผมอาจจะเปิดทุก ID เลยไหมแบบไม่ถึง200ก็เปิดไปให้หมดเลยลุ้นไปเลยว่าจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันทิ้งทวนแล้วนะคืออย่างที่บอกครับว่าเกียร์รอบนี้เนี่ยหนักๆคือผมอยากได้โดนแน่นอน8ดาวนะครับแล้วก็7ดาวตกแต่งเพราะว่ามันเป็นเกียร์ธาตุนะครับมันก็เรื่องอัปเกรดธาตุได้แล้วก็ค่าเดิมค่อนข้างจะดีนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันเปิดทิ้งเปิดคว้างเลยนะนะครับส่วนเดือนหน้าจันทานเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเกียร์ชิ้นใหม่มีเกียร์ชิ้นใหม่เข้ามานะครับซึ่งเราก็คาดเดาว่ามันน่าจะมีสกิลบวกที่ตรงกับสกิลใหม่ซึ่งสกิลใหม่เนี่ยเรารู้แล้วรู้ล่วงหน้ามาแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่ตัวมืดใหม่แต่เราไม่รู้ว่ามืดใหม่เนี่ยมันจะเก่งมันจะโหดสักแค่ไหนซึ่งถ้าสกิลใหม่มันโหดอ่ะแล้วได้สกิลบวกที่มันไปส่งเสริมอีกนะครับมันก็น่าจะโหดได้มากกว่านี้อีกโอเคยังดีหน่อยนะแต่จบเพชรหนึ่งนะ PVP เล่นไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าส่วนคำถามครับที่ยังถามกันเข้ามาอยู่นะก็คือตั๋วกาชา15ใบครับในกิจกรรม SNS Collabo ประกาศเกมก็เขียนเอาไว้อย่างที่บอกนะประกาศเกมเพจทางการครับคือถ้าเกิดเขาบอกก็จะรู้ไปเลยครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกเนี่ยก็จะติดตามจากครีเอเตอร์ต่างๆอย่างช่องผมเนี่ยผมก็จะรวบรวมข้อมูลครับคือเขาจะเริ่มแจกวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่26ตอน10โมงเช้าคือเขาเขียนว่า26ถึง29อ่ะก็ไม่น่าใจโดยปกติมันต้องแจกทีเดียวพร้อมกันหมดนะในวันเดียวกันแต่นี้คือเขาเขียนว่า26ถึง29ไม่รู้ว่าจะกระจายแจกไหมฉะนั้นก็เป็นประมาณนั้นแล้วกันนะครับส่วนเฉลยแสงเก่าในคลิปเมื่อวานก็มีคนถามอยู่นะครับว่ามาวันไหนนะก็จะเป็นช่วงประมาณวันที่10ต้นๆ นะครับวันที่10ต้นๆ นะไปดูปฏิทินมาแล้วน่าจะอยู่แถวๆประมาณ13 14 15 16นะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ก็จะเป็นธาตุมืดตามมานะในตัวของแสงเก่ามืดเก่านะส่วนตัวใหม่ก็จะมาเลยตั้งแต่ต้นเดือนครับเซิร์ฟเปิดนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวมีอีกคลิปนึงนะก็เฉลยแสงเก่าอีก1ตัวนะครับแล้วก็เรื่องของคอลโลโบคือบางคนเขาไม่ได้ดูคลิปจากใครเลยไม่ได้ดูคลิปไม่ได้ดูไลฟ์ทางการไม่ได้ดูสตรีมครับไปเห็นป้ายประกาศจากไลน์ทางการหรือเพจทางการนะที่ผมกับแม็กโคนอสบอกรายการน่ะแล้วเขียนว่ามีสปอยคอลโลโบใหม่ตึงๆคือเขาหมายถึงคอลโลโบเดือนนี้เดือนหน้าไม่มีคอลโลโบนะ10ปีครึ่งก็ทำคลิปบอกไปหมดแล้วฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับใครมีทุนอยู่อยากจัดเลนเจอร์เกมพักนะก็แนะนำมาเติมเกมวันนี้นะครับ SK เกมทัพเปอร์เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้แล้วก็เซ็นนะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับถ้าเกิดทำอะไรเกี่ยวกับรูบี้นะก็ต้องหา iPhone iPad เปิดกระชากกดรับรูบี้ครับถ้าไม่เกี่ยว Android จัดได้เลยครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมมือถือในราคาถูกรวดเร็วด้วยนะใครอยากได้เล่นเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วแนะนำร้าน ACK เลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปครับ ACK Game Top Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้แล้วก็เซ็นใครพร้อมรีบไปจัดกันที่ร้าน ACK ได้เลยนะครับเพราะว่ามันทิ้งทวนแล้วไงนะครับชอบไปไหนก็ไปจัดอันนั้นครับคือเดือนหน้าเนี่ยผมคาดหวังว่าจะได้เรนเจอร์นะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเก็บตั๋วไว้เพียบเลยนะครับด้วยความที่ว่าเดือนนี้เนี่ยคือโชคดีตรงที่ว่าหลักๆผมอยากได้ไมกี้เพราะว่าไมกี้มันคือใช้แล้วมันโกงจริงๆอ่ะค่อนข้างจะโกงอยู่ส่วนข้ามเดือนเป็นไงไม่รู้นะครับอย่างที่บอกว่ายุคสมัยนี้เนี่ยคือคนก็จะมองกันแต่ทางคอมโบไม่ได้มองทางอื่นนะก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าแต่ละลีกแต่ละทีมไม่เหมือนกันผมขนาดอันนี้หลักเนี่ยผมได้ไมกี้มาผมใช้เลยนะทางเล่นเองเกมตั้งรับนะครับก็ยังยืนเพชร1ได้นะแบบที่ PVP ไม่ได้เล่นเลยก็ยังยืนได้โซนเกียร์ยืนไม่ไหวครับไม่ไหวจริงประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเดือนหน้านะด่านขนนกใหญ่มาเนี่ยก็ต้องเตรียมรูบี้นะครับเอาไว้รีด่าน450รูบี้จบกันครับ ID หลักมาเปิดกันต่อ ID 2นะครับ2นี่ได้ไปแล้ว1ชิ้นเลือกอัปเกรดธาตุมันซะเลยนะแต่ว่าอยากได้เกียร์วุฒินะเพราะว่าโดนแน่นอนผมไม่มีชิ้นเดียวอยู่นะอยากได้เพิ่มเติมครับขอเถอะนะมากันหน่อยไหลมาเทมาจงไหลมาเทมานะครับ
ส่วนเดือนหน้าอาทิตย์นี้เอา65ตั๋วน่าจะเก็บเพิ่มเติมได้อีกนะครับเดือนหน้าลุ้นนะคือเผื่อนะครับตัวเรนเจอร์ตัวใหม่มืดใหม่ยังไม่รู้ครับตัวปกติก็แอบลุ้นนะเผื่อมันมีอะไรพิเศษนะเพราะว่าบางไอดีของผมเนี่ยกบดำมาเหลือเยอะนะครับคือถ้าเกิดเปิดได้แล้วแบบเฮ้ยมันดูทรงแล้วแบบพอจะมีจุดอะไรที่ใช้งานได้บ้างซึ่งจริงเนี่ยตัวในยุคหลังๆเนี่ยตัวปกติเนี่ยคือบางตัวมันก็แบบเฮ้ยก็จะก็ใช้ได้อยู่นะอย่างตัวแบบเซรี่สิงโตอย่างเงี้ยมันก็โคลนเพื่อนใช่ไหมมีบงมีบัฟดาเมจมีทะลุก็เรียกได้ว่าบางไอดีมันถือว่านำไปใช้ได้หรือว่าแบบนำไปใช้โหมดอื่นๆนี้นะผมว่าแบบสมมติกบเหลือๆก็พอได้อยู่นะครับส่วนเกียร์ไม่ไหวจริงๆครับมาเปิดกันต่อไอดี3นะครับไอดี3เนี่ยจบเพชร1ไม่ได้เล่นเหมือนกันเท่ากับไอดีหลักแล้วไอดีนี้นี่แบบว่าโอ้โหดวงมาแล้วนะครับโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วนะNFT ตัวใหม่ก็ลุ้นกันนะเขาบอกไม่ใช่เสือขาวนะครับคือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่คือผมได้โดยตรงนะซึ่งผมก็จะรู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เคยบิดข้อมูลนะข้อมูลเวลาที่มันมีเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือมันเปลี่ยนแปลงจากผู้พัฒนาเองโดยตรงนะครับข้อมูลที่ผมได้เนี่ยคือ 100% เลยเวลาเขาให้มาเขาก็ให้ตรงๆครับคือถ้าอะไรที่เขาไม่บอกก็คือเขาบอกว่าไม่บอกหรือบอกไม่ได้ที่เหลือเนี่ยบางทีมันจะเป็นการดูแบบจับผิดสายตาน้ำเสียงอะไรประมาณนี้แล้วเราก็มาคาดเดากันเองนะครับเขาไม่เคยบิดนะฉะนั้นเนี่ย NFT ไม่ใช่เสือขาวนะครับมาคาทาปล่อยตัวไวเปิดจนจำได้แล้วก็ NFT ไปลุ้นกันจริงผมเฉยๆกับ NFT เพราะว่ามันดรอป500ตัวมันก็ไม่เคยได้สักทีเดียวนะส่วนแย่งกันซื้อนี่ไม่ได้แย่งซื้ออยู่แล้วนะครับเกียร์หมวกแม่มดครับแต่บอกว่าเกียร์หมาก็ไม่ได้นะไม่มีนะเกียร์หมานะวิ่งหนีเลยครับสี่รอบครับดูว่าจะออกไหมนะครับส่วนเกียร์ไกรทองก็เหมือนกันนะคือเกียร์ไม้กวาดคือเกียร์ไกรทองเนี่ยผู้พัฒนาเขาบอกว่าไม่เอากลับมาขายนะซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะแบบเขามีโอกาสพลิกคำไหมพลิกคำพูดไหมเพราะว่าทีมงานเขาบอกชัดเจนว่าทางนั้นเขาบอกว่าเป็นเกียร์โกงเกียร์ไกรทองก็เลยจะไม่มานะครับโอ้โห6ดาวเกียร์ใหม่เกียร์โคลาโบแต่ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรดีนะก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ IDC นะครับได้ไปชิ้นนึงแล้วนะครับอัปเกรดธาตุไปใส่ให้กับเมกูมินครับเหลืออาวุธนะครับคือแม้ว่าจะเป็น ID สายการบินก็เอานะเอาหมดนะครับเพราะว่าอยากจะให้แบบส่วนหนึ่งคือเป็นเครื่องสุดท้ายกับบินนะครับเครื่องสุดท้ายคืออนาคตเนี่ย ID นี้จะแบบว่าใช้เครื่องสุดท้าย3ตัวแล้วก็บิน2ตัวนะครับเพราะว่าตัวโคนี่พิงค์นะครับบินเนี่ยผมปั้นขึ้นมาแล้วก็ขึ้นตำนานได้เลยใครติดตามก็จะเห็นนะครับว่าผมปั้นขึ้นมาช่วยแล้วแบบเฮ้ยช่วยได้เลยนะคือมันตีป้อมค่อนข้างจะแรงครับคือจุดอ่อนคือเปราะบางต่อตัวกันบินแต่ว่าเวลาเราตีเราก็จะคัดอยู่แล้วครับว่าไม่มีตัวกันบินนะก็ช่วยได้นะถ้าเกิดผมขึ้นอีกผมก็ขึ้นได้นะแต่มันไม่มีเวลาเล่นครับกับใช้รูบี้จำนวนมากอ่ะไม่ได้ครับ ID 4 ID 5นะครับยังไม่มีโดนแน่นอนสักชิ้นนึงนะเรนเจอร์เปิดได้เรื่อยๆครับ ID นี้เรนเจอร์ถือว่าสวยเลยทีเดียวครับแต่ว่าเกียร์ยังไม่เคยจะได้นะเป้าหมายเราต้องการเกียร์ปืนครับเปิดตู้เกียร์ปืนนะจริงอยากจะไปเปิดตู้ปลาไทยกิเหลือเกินครับลุ้นกัน ID 5จะแตกสักทีไหม ID 2นี่แตกไปก่อนแล้วนะชุดเกราะ6ดาวเอาเขานะเป็น ID ที่แบบว่าเรนเจอร์ครับมักจะเปิดได้คู่เทพรอบนี้ก็เปิดได้คู่เทพนะนะครับตัวคิสกิก็เปิดได้นะครับเข็มขัด5ดาวไม่ออกแล้วดูทรงนะครับ7ดาวอยากได้ก็ไม่มานะยังไอดีนี้ก็จะได้ช่องกลางกับตกแต่งก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าอาวุธเปิดไม่ได้กุญแจวิ่งนะครับเกียร์พวกนี้ผมเก็บเอาไว้นะเพราะว่าเอาไปเล่นด่านวิ่งนะครับใครอยากวิ่งได้ไกลๆนะก็ไปดูคลิปกันได้ครับผู้เล่นเก่ามาเล่นเยอะนะผู้เล่นใหม่มาเล่นเยอะครับคลิปที่ช่องก็เยอะลองมาดูแล้วกันโล่แห่งการปกป้องว้าไม่ได้แล้ว ID 5นะเมื่อไรจะแตกสักทีเดี๋ยวนะเดือนหน้าก็ไปลุ้นกันนะเพราะว่าจันทาก็มีโดแน่นอนเช่นเดียวกันครับ
ID 6นะครับ6ก็จะเล่นสายการบินนะเขาตั้งเป้าว่าจะปั้นตัวนี้นะครับ9ดาวแม็กนะส่วนภาคพื้นนี่เจ๋งหมดครับID นี้จะเป็น ID ที่ภาคพื้นจะตึงนะโอ้โหไม่เหลือสักอย่างครับ ID นี้ครับเรนเจอร์ก็อยากได้นะครับเพราะว่าเครื่องสุดท้ายนะเกียร์ก็อยากได้ครับคาทามนดำใช่ไหมอ๋อคาทาเวทราชินีโอเคนี่คือยังไม่ดีนะอยากได้แบบใช้งานจริงจังมากกว่าครับอมันคาทาปล่อยตัวไวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหออกเรื่อยๆครับขาด15รูบี้หาไม่ได้นะผมตีบวกเรนเจอร์เอา5รูบี้ไปหมดแล้วนะครับไอ้ดีนี้ก็รอดูนะเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นตำนานอีกรอบนึงนะมาเข็มขัดน้ำตาเกียร์ฟรีครับคือเกียร์ฟรียุคปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าที่จะแบบนำมาใช้ได้อ่ะก็แบบไม้คาถาปล่อยตัวไวนะครับคือเรนเจอร์ตัวไหนที่แบบว่าต้องการให้แบบปล่อยตัวไวๆเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับส่วนคอนคอนเนี่ยผมว่าพวกนี้เฉยๆละอาจจะไปรอเปิดคริสต์มาสส่วนช่องกลางเนี่ยรองเท้าปีกเมฆคือฮอตอิตมากๆนะครับคือเน้นใส่อยู่ชิ้นเดียวครับส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยเป็นกระเป๋าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นกระดิ่งหมดแล้วซึ่งเอาจริงๆเกียร์ฟรีเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจแล้วอะนะครับไปๆมานี่จะเปิดทุก ID เลยมั้งเนี่ย ID 7นะครับ ID 7โอ้อันนี้มีดีอยู่แล้วโอเคแต่ว่าก็อยากได้โดนแน่นอนนะเอามาเพิ่มเติมเสริมความโหดนะครับผมคงเปิดทุก ID นั่นแหละคือเปิดทิ้งไปเลยครับอย่างที่บอกครับว่าเกียร์ปืนคิสกิก็มองเป็นค่าพื้นฐานไปแล้วกันครับคือเกียร์มันดีจริงๆนะส่วนปืนส่วนปลาเทกิก็ใช้ได้นะหลักๆเนี่ยคือผมไปหวัง7ดาวซะมากกว่าครับเพราะว่าไอเดียของผมนะส่วนใหญ่เรนเจอร์มันมีแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีอัปเกรดฮาร์ดโอ้โหก็ยังไม่ออกจริงๆ ID 8นะครับ ID 8ก็เอ้ย ID 8นี่แสงเก้าผมมี2ตัวเลยนี่ว่าเดี๋ยวอีกตัวนึงรีวิวนะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าเป็น Anubis นะครับส่วนเดี๋ยวเย็นนี้นะครับก็สตรีมพูดคุยกันนะ10ปีครึ่งนะครับว่าน่าจะมีอะไรได้อีกนะครับดาวแสงมืดเก้าไม่กว่า5ดาวไม่ออกสักทีนึงเหนื่อยใจแล้วเนี่ยคนอื่นเขาเปิดได้กระจุยกระจายเนี่ยอยากได้ปืนไม่ออกสักชิ้นนึงออกสักชิ้นนึงให้ได้เฮหน่อยนะนะครับแสงมืดเก่าเนี่ยจะยังไม่รู้ครับจะยังเป็นการคาดเดานะก็เดี๋ยวมาคาดเดาว่าอยากจะเห็นเป็นตัวอะไรกันบ้างนะครับคือจริงๆเนี่ยผมก่อนอัดคลิปอะเห็นคนเปิดกันได้เยอะนะรอบนี้เนี่ยคือมาถึงล่าสุดนะครับรีเซ็ตลีกคือเหมือนเมื่อคืนจะรีเซ็ตลีกประมาณสักเที่ยงคืนไหมเห็นเปิดได้ปืนกันเยอะมากหรือไม่อย่างน้อยๆก็7ดาวตกแต่งนะเหมือนแบบเมื่อคืนเลทแตกหรือเปล่าอ่ะชุดวิ่งเล่าปี่ ID 9นะครับเมื่อคืนเขาเลทแตกกันเราไม่แตกสักทีนึงนะเดี๋ยวว่าสังเกตดูนะครับทุกๆ ID ผมเนี่ยตกกระชากหรือเยอะมากเดือนหน้าลุ้นกันครับขอให้มืดเก่งๆมาสักทีนึงแล้วขอให้เปิดได้นะแล้วก็เอาให้เปิดได้ไวๆก่อนแล้วก็เอาไปลุ้นนะครับแสงเก่ามืดเก่านะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีตัวที่ดีนะครับหรือเป็นตัวที่แบบว่ายังใช้อยู่ผมก็จะเปิดนะคือเปิดเอามาเพิ่มครับเอาเป็นเพิ่มดาวนะโอ้โหส่วนเกียร์นี่ดาวขึ้นหัวเลยครับ ID 10นะครับอยากได้โดนแน่นอนมากกว่าเพราะโดนแน่นอนมีนิดเดียวจริงมาทีจัดปืนเลยเพื่อนออกเปิดทุก ID ครับรอบนี้นะครับดูว่าจะออกสักชิ้นไหมอ่ะคือแค่7ดาวก็อยากได้แล้วว่ากระเป๋าครับโอ้โหเพียบเลยครับกระเป๋านี่มีเต็มไปหมดเลยนะมันต้องออกสักทีนึงสิโดนแน่นอนชิ้นไหนก็ได้เพื่อนโอ้โหหมวก5ดาวยังอีกโอ้โหไม่ไหวครับเดือนนี้ไม่ได้ก็เดือนหน้านะเดือนนี้ไม่ได้ก็เดือนหน้าครับเดือนหน้าไม่ได้ก็ตุลาตุลาเน้นย้ำไปแล้วครับว่า8ดาวจะเป็นป้องกันซึ่งมันก็แจ่มแน่นอนนะนะครับแล้วก็7ดาวจะมาเป็นอาวุธก็ต้องโดนแน่นอนครับนี่ตัวรอบนี้โดนจริงๆครับโดนเกียร์ดูดรูบี้เลยครับ
ID ลึกลับนะครับ ID นี้เนี่ยผมเจ็บปวดมากๆเพราะว่าเอาตัวกระชาไปถล่มเปิดอยากได้ไมกี้มากๆนะครับก็ไม่ออกเลยคือจริงๆเนี่ยควรจะต้องเอารูบี้นะครับไปเปิดเดือนหน้าเพราะว่าผมเก็บกบ9ดาวนะครับเอาไว้4ตัวตั้งใจว่าจะเปิดให้ได้แล้วก็ปั้นแม็กนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็เนี่ยดูครับจะปวดเหลือเกินครับตัวกระชากเกลี้ยงเลยครับคือถ้ามันโหดแล้วเปิดได้ผมก็จะทำ9ดาวแม็กแต่เกิดไม่ได้ก็มีตัวปั้นครับแน่นอนครับก็อาจจะเป็นน่าจะเป็นบ่าวยมทูตแหละที่ผมจะปั้น9ดาวแม็กนะครับหรือไม่ก็ไก่ทองไปซะเลยขึ้นอยู่กับเกียร์นะไก่ทองอยากได้ปืนไหมแต่เดี๋ยวพอได้จริงนะเอาไปใส่วาวล็อกโอ้โหไม่มาเลยครับอ่ะจบครับ ID ขโมยแฟนครับอ่ะบทสรุปเปิดมันทุก ID เลยนะID นี้มีโดนแน่นอนอยู่2ชิ้นครับฉะนั้นเนี่ยเอาอัปเกรดฮาร์ดก็ได้ครับก็คือ7ดาวนั่นเองนะออกปืนมาก็เฮครับก็เอาไปใส่ไกลทองนะส่วนเดือนหน้าก็รุ้นกันอีกทีนึงนะครับโอ้โหและเทะจริงๆนะคือเรนเจอร์รอบนี้ผมเปิดได้หมดเลยนะครับนะครับส่วนใหญ่จะเปิดได้ไมกี้ด้วยซ้ำนะซึ่งก็ใช้หมดเลยครับทุกไอดีใช้ยาวๆผมจะยาวเพราะว่าไอ้บักกระโดดข้ามน่าจะติดยาวๆเหมือนเอเลนอะบักกระโดดข้ามมันเหมือนมันติดยาวๆอยู่งั้นนะคือเกมป้องกันมันก็กระโดดเข้าไปกระทืบป้อมนะครับโอ้กระเป๋ามาเยอะแยะเหลือเกินนะครับไม่ได้เดือนหน้ากับลุ้นใหม่ครับเก็บรูบี้ใหม่เปิดใหม่จันทามีโดนแน่นอนมีป้องกันมีตกแต่งแต่เกียร์ชิ้นใหม่เนี่ยยังไม่รู้ครับว่าจะออกมาเป็นชิ้นไหนเชตตาบอนครับโคตรเน่าเลยครับเกียร์เดือนนี้ใช้คำว่ากากจริงครับกากสุดๆครับการเปิดเกียร์นะคือเรนเจอร์เปิดได้นะเรนเจอร์ผมคืออย่างที่บอกว่าผมอ่ะมักจะเปิดได้กับการเปิดเรนเจอร์แล้วก็เพิ่มเลทนะครับแต่เกียร์เนี่ยตีลังกาเปิดงัดทุกสูตรใครจะบอกสูตรอะไรก็ตามเปิดหมดยังไงก็ไม่ออกนะรอบนี้คือเกียร์เนี่ยเต็มที่สุดๆเลยก็คือการันตีนะครับได้อินบ็อกซ์8ดาวที่ ID หลักนะครับแล้วก็มีได้7ดาวตกแต่งของรอบนี้อยู่2 ID นะครับคือโดนแน่นอนเนี่ยอื่นๆไม่มาเลยเปิดให้ทางบ้านนี่ยังออกอยู่นะนะครับแต่ว่าเปิดให้ตัวเองไม่ออกไม่ไหวใครเปิดการ์ชานะขอให้โชคดีนะให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการครับเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะเป็นสปอยแสงเก้าอีกหนึ่งตัวครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้สตรีมคุยกันนะ10ปีครึ่งครับไปเดามืดเก่าแล้วก็พูดคุยกันนะครับนะครับส่วนใครนะเปิดการ์ชาแล้วยังไม่พอใจยังมีทุนอยู่ยังอยากได้หรือยังไม่ได้นะก็แนะนำนัดเกมนี้นะครับ SK Game Top Up Center ราคาถูกกว่าไพ่เติมไว้ 100% นะเกมเรนเจอร์ลดราคา 0-30% นะทางรูบี้แล้วก็แพ็คเกจต่างครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับถ้าเกี่ยวกับรูบี้นะครับก็ต้องหา iPhone iPad เปิดการ์ชาของรูบี้นะเพราะว่ารูบี้แยกระบบนะครับนะครับถ้าเป็น Android ก็ไม่เกี่ยวกับรูบี้นะจัดเองได้เลยครับเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับราคาจนไปถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นในราคาถูกรวดเร็วด้วยครับใครอยากได้นักเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วนะแนะนำนั้น SK ครับเดี๋ยวไปดึงนานเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปครับ SK Game Top Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ 100% อ่ะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะแล้วขอให้โชคดีนะนะครับอยากให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ต่างๆที่ต้องการครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ